ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีธรรมสถานีแห่งจริยธรรมของตำรวจไทยกับดิฉันสิมาริเมศสิงห์ชำนาญนะคะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าพูดถึงวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารแล้วนะคะหลายท่านคงจะรู้จักประวัติความเป็นมาและก็ชื่อเสียงที่โด่งดังของวัดประยูรดีอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีอีกมุมมองนึงนะคะของวัดประยูรที่จัดว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองของความสวยงามและมีบรรยากาศที่ร่มรื่นนั่นก็คืออุทยานเขาหมอนั่นเองค่ะวันนี้นะคะสิมาและก็รายการสถานีธรรมจะพาคุณผู้ชมไปชื่นชมความงดงามและบรรยากาศที่ร่มรื่นเหมาะกับการพักผ่อนจิตใจรวมทั้งทำจิตใจให้สงบที่อุทยานเขาหมอร่วมกันค่ะเมื่อครั้งสมัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์สถาปนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและถวายเป็นพระอารามหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2371ได้น้อมนำพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องการสร้างเขาหมอให้เป็นโรมณียสถานภายในพระอารามมาปฏิบัติโดยให้ช่างก่อเขาหมอขึ้นณบริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระอารามมีขนาดยาว48เมตรกว้าง42เมตรสูง30เมตรโดยได้แนวคิดมาจากหยดเทียนขี้ผึ้งที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเขาหมอของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นภูเขาจำลองขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางสระน้ำก่อขึ้นจากหินเป็นจำนวนมากให้มียอดเขาลดหลั่นกันตามลำดับมีชะง่อนผาอันสูงชันลักษณะคล้ายคลึงกับหยดน้ำตาเทียนแวดล้อมไปด้วยแมกไม้อันร่มรื่นและพันไม้หายากนานาพันธุ์เป็นที่ประดิษฐานพระสถูปเจดีย์พระพุทธปรางพระวิหารหลวงจำลองสังเวชนียสถานจำลองและศาลาลายน้อยใหญ่จึงเป็นสถานที่อันน่าร่มรื่นที่พุทธบริษัทจากทั่วทุกทิศทั้งเจ้านายราชนิกุลขุนนางคหบดีและราษฎรทั่วไปนิยมพาบุตรหลานเข้ามาสัมผัสบรรยากาศแห่งธรรมชาติที่หาไม่ได้จากที่แห่งใดในพระนครทั้งยังมีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญสุนทานประกอบกุศลกรรมและสดับพระธรรมเทศนาช่วยจันโรงพระศาสนาและส่งเสริมให้กรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีที่มีความสงบสุขร่มเย็นคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงเวลาของคุยลั่นกุฏิแล้วค่ะซึ่งพระอาจารย์ท่านก็รอเราอยู่แล้วนะคะที่เราจะไปร่วมการรับชมรับฟังธรรมะที่ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตพร้อมๆกันค่ะญาติโยมผู้ติดตามธรรมะในรายการสถานีธรรมทางโพลิทีวีทุกท่านเรื่องที่เราจะนำมาพูดคุยในวันนี้คือเรื่องยักษ์สามหัวยักษ์สามหัวนี่แต่ละหัวนี่อาการไม่เหมือนกันหัวแรกเรียกว่ายักษ์โลภหัวที่สองเรียกว่ายักษ์โกรธหัวที่สามเรียกว่ายักษ์หลงทำไมถึงเรียกยักษ์นะเพราะมันคอยกินกินคนที่เข้าไปสิงสู่ไอ้ยักษ์สามหัวนี่ถ้าไปสิงสู่ท่านผู้ใดแล้วก็จะนำพาท่านผู้นั้นเนี่ยไปสู่อำนาจนะแล้วก็นำพาชีวิตของท่านผู้นั้นเนี่ยให้เสียหายทำให้ได้รับความวิบัติทั้งในแง่ของมนุษย์
ในแง่ของสวรรค์ในแง่ของมรรคผลนิพพานในแง่ของมนุษย์ก็คือว่าสิ่งดีสิ่งงามที่มนุษย์จะพึงมีพึงได้เนี่ยไอ้ยักษ์สามหัวเนี่ยจะพาวิบัติไปหมดละในแง่ของสวรรค์คือชีวิตในอนาคตที่ดีงามไอ้ยักษ์สามหัวนี่ก็ทำผ่านทำลายหมดเหมือนกันในแง่ของมรรคผลเนี่ยยักษ์สามหัวเนี่ยจะดึงจะรั้งไว้ไม่ให้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมนี่ยักษ์สามหัวนี่นะเมื่อยักษ์สามหัวเขามีหน้าที่นำความวิบัติมาให้อย่างนี้จึงเรียกว่ายักษ์นะเพราะว่ามีสภาพที่มุ่งร้ายมุ่งทำลายตลอดยักษ์โลภนี่โยมเป็นยังไงยักษ์โลภนี่เป็นไปอย่างที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์โตได้กล่าวเป็นข้อคิดว่าเมื่อยักษ์โลภเข้าสิงสู่แล้วเนี่ยความคิดจิตใจก็เปลี่ยนเลยใช่มีก็ดีไม่มีไม่ได้มีก็ดีไม่มีไม่ได้เมื่อยักษ์ตัวนี้เข้ามาสิงสู่แล้วเขาก็จะบัญชาการเชียโน่นโน่นโน่นคนนู้นเขามีไอ้นี่แกมีหรือยังอ้าวฉันไม่มีเงินซื้อเนี่ยทำไงล่ะเอาไปนู้นน่ะฉกชิงวิ่งราวปล้นจี้สิเดี๋ยวก็ได้มาเนี่ยยักษ์ตัวนี้เขาก็จะบัญชาการเหมือนอย่างที่ประเทศจีนนึกๆแล้วก็หน้าหัวเหมือนกันอยากจะได้เงินเขาวิ่งไปรถก็ชนเฉยๆงั้นแหละนะก็มีกล้องหน้ารถเขาก็ประกันเขาก็ดูนี่รถไม่ได้ชนมันนี่มันชนรถเนี่ยคือมุ่งหวังอยากจะได้ประกันไงอยากได้เงินเคลมประกันว่าบาดเจ็บจากรถชนอุบัติเหตุที่ไหนได้วิ่งไปรถชนอะไรเงี้ยนี่ยักษ์โลภนะไอ้ทุจริตคอร์รัปชันกินที่บาทขาดสินบนในทุกวันนี้ที่เป็นปัญหาเนี่ยไปทั่วประเทศเนี่ยทุกกรมทุกกองเวลานี้ก็ปัญหาก็จากยักษ์โลภนี่แหละนะบัญชาการให้เป็นไปสิ้นสู่แล้วเขาก็พาคนที่ตกในอำนาจของเขาให้เสียผู้เสียคนให้มีอาการให้มีความวิปริตไปตามที่เขาต้องการนะอันนี้เนี่ยบางทีเราจึงได้ยินได้ฟังว่าให้เกียรติกิเลสนะแต่อย่าเกียรติคนมีกิเลสต้องสงสารคนมีกิเลสนะเพราะว่าจิตใจเขายังอ่อนแอเขาไม่เข้มแข็งยักษ์โลกก็เลยสิงสู่ได้ถ้าจิตใจเข้มแข็งเสียแล้วนะยักษ์โลกก็สิงสู่ไม่ได้แล้วทำยังไงถึงจิตใจเข้มแข็งล่ะการสู้กับยักษ์โลกเนี่ยเราจะต้องมีอาวุธนะทำอาวุธที่จะใช้ต่อสู้กับยักษ์โลกเนี่ยคือปริจาคะและฐานะปริจาคะแปลว่าความเสียสละนะฐานะแปลว่าการให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาวรังกูลท่านใช้คำว่าจิตอาสาจิตที่พร้อมที่จะให้พร้อมที่จะเกื้อกูลพร้อมที่จะช่วยเหลือเนี่ยตัวเนี้ยชนะเป็นธรรมวุฒิที่จะเอาชนะยักษ์โลภยักษ์โลภเนี่ยเขาเน้นเห็นแก่ตัวนะเห็นกับพวกพ้องของตัวมุ่งประโยชน์ตัวมากกว่ามุ่งประโยชน์ส่วนรวมแต่พอจิตอาสาเข้ามานะแก้ไขได้นะเพราะจิตอาสาเนี่ยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนี่จิตอาสานะภาวะแห่งจิตอาสาเนี่ยมันมีฐานมาจากฐานะกับปริจาคะปริจาคะเป็นความเสียสละนะที่เราได้ฝึกตัวของเราให้เห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของความเสียสละฝึกรู้จักให้นะแบ่งปันนะฝึกตัวเองอย่างนั้นอ่ะก็เลยทำให้เกิดภาวะจิตอาสาตัวนี้ชนะยักษ์โลภได้นะเมื่อเราอยู่เหนือยักษ์โลภท่านทั้งหลายภาวะที่เราเห็นแก่ตัวก็ไม่มีละนะ
ก็มุ่งที่จะตามรอยบาทพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายเนี่ยก็มีชีวิตอยู่แบบจิตอาสาเหมือนกันท่านทั้งหลายเนี่ยในการสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมุ่งเป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนี่คือจิตอาสาแบบพระโพธิสัตว์ชีวิตของชาวไทยเราจึงได้เห็นนะว่าเราได้ผูกชีวิตไว้กับชาดกเกี่ยวกับการเสียสละด้วยจิตอาสาเนี่ยคือเวสสันดรชาดกชีวิตของพระโพธิสัตว์ในพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทรงมุ่งจิตอาสาเสียสละแล้วก็มีการให้ในหลายรูปแบบที่เราได้ยินได้ฟังและได้เรียกการเพาะบ่มหล่อหลอมกลายเป็นอัตลักษณ์กลายเป็นวิถีไทยเราที่จะมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจคอกว้างขวางนี่คือธรรมาวุธที่เอาชนะยักษ์โลกยักษ์ตัวที่สองยักษ์โกรธนะยักษ์โกรธนี่มุ่งร้ายมุ่งทำลายแม้วันก่อนนั้นตมาอ่านข่าวหนึ่งแล้วก็รู้สึกเศร้าเหลือเกินเนาะไอ้วัยรุ่นมันไม่เปิดเพลงดังไอ้คนที่นอนอยู่บนตึกมันก็ลงมาเตือนว่าดังไปนานผมนอนไม่หลับมันก็หลีให้พอขึ้นไปบนตึกตามเดิมไอ้ทางล่างนี่ก็เปิดดังอีกนะไอ้ทางโน้นก็ยักษ์โกรธเข้ามาเลยสิเออทีแรกยักษ์โกรธยังไม่มาทีนี้ยักษ์โกรธเข้ามาเพราะยักษ์โกรธมามันสั่งให้หยิบปืนแล้วนะเสร็จแล้วก็สั่งให้ลงไปข้างล่างไปถึงไอ้คนที่นอนฟังเพลงอยู่ท้ายรถก็สั่งให้ยิงเลยยิงหัวเลยนะตายคาที่เลยนี่ยักษ์โกรธนะพาให้เสียผู้เสียคนเลยพาวิบัตินะไอ้ยักษ์โลกก็พาวิบัติไปแล้วเข้าคุกเข้าตารางไปทั้งนั้นนะไอ้ยักษ์โกรธก็พาเข้าคุกเข้าตารางเหมือนกันนะเผลอหนักนี่มันถึงขั้นทำลายชีวิตเลยนะคือประหารชีวิตอ่ะนี่ก็เพราะยักษ์โกรธเนี่ยพาให้เป็นไปเราได้เสพได้ยินได้ฟังข่าวอายกรรมมันเกิดขึ้นทั้งหย่อมทุกหย่อมย่าเลยละมาดูข่าวอีกข่าวหนึ่งนะเอามีดยังไงเนี่ยปักอกพ่อแม่นะแล้วส่วนเด็กอายุ6ขวบต้องเป็นลูกชายก็เอาเสื้อไม้แขวนเสื้อตีแล้วจนทั้งแนวเต็มตัวไปหมดอันนี้ยักษ์โกรธทั้งนั้นเลยเนี่ยมันพาวิปริตไปขนาดนั้นนะพวกยักษ์โกรธนี่มันพาคนดีให้เป็นคนร้ายหมดท่านพระครูพิสารธรรมโกศลอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดประยูรสวาทกล่าวเป็นข้อคิดว่ายามโกรธโปรดมองส่องกระจกดูวิตกอกเต้นไม่เห็นหน้าช่างปั้นยากปากจมูกและลูกตาเหมือนยักษ์สาราศีไม่มีเลยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชคือสมเด็จพระโยงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชวาสนามหาเถรสถิตณวัดราชบพิตรสถิตมหาสิมารามเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงพระนิพนธ์เป็นข้อคิดว่ายามโกรธโทษตรุ่นฉุนอยู่อย่าพรูพูดพร่ำทำบุญใจสงบปากมือทุกคุณนะก็คือมุ่งต้องการที่จะเตือนเราว่ายามยักษ์โกรธเนี่ยมันเข้ามาสิงสู่เนี่ยต้องคอยระวังการทำการพูดมันจะพาให้เราเสียผู้เสียคนนี่คือยักษ์โกรธนะพยายามอย่าให้ยักษ์โกรธมาเข้าสิงเพราะยักษ์โกรธเข้าสิงเนี่ยพูดก็พูดร้ายทำก็ทำร้ายนะคิดก็คิดร้ายมุ่งร้ายมุ่งทำร้ายต้องสร้างภูมิคุ้มกันยักษ์โกรธอะไรเป็นภูมิคุ้มกันยักษ์โกรธล่ะเมตตาที่เราถูกสอนให้แผ่กันทุกวันนี่แหละแผ่ไม่ใช่แผ่เฉพาะทางปากนะใจก็ต้องแผ่ไปตามปากด้วยนะนอกจากแผ่เมตตาในปากแล้วใจก็ต้องแผ่ไปด้วย
ส่งความรักความปรารถนาดีเริ่มตั้งแต่ตัวเองก่อนคนใกล้ตัวคนห่างตัวแม้กระทั่งศัตรูหมู่มารนะส่งความรักความปรารถนาดีไปอย่างนี้อย่างนี้ไม่โกรธไม่มีใครมาทำให้โกรธปาเมตตาธรรมที่เราแผ่ออกไปกายทำดีมุ่งดีมุ่งเจริญวาจาพูดดีมุ่งดีมุ่งเจริญใจคิดดีมุ่งดีมุ่งเจริญโอ้โหเป็นภูมิคุ้มกันท่านทั้งหลายโกรธเกิดขึ้นไม่ได้นี่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมีธรรมมุตข้อนี้นะมีเมตตาธรรมเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมทำอะไรก็มุ่งดีมุ่งเจริญพูดอะไรก็มุ่งดีมุ่งเจริญคิดอะไรก็มุ่งดีมุ่งเจริญมีฐานในการปฏิบัติอย่างนี้แล้วท่านทั้งหลายเป็นธรรมวุฒิชั้นเลิศเลยที่จะดับโกรธหรือบางครั้งบางคราวนอกจากจะใช้ธรรมวุฒิในเมตตาธรรมแล้วก็ต้องใช้วิธีการพลิกจิตคือมองโลกในแง่ดีนะมองปรากฏการณ์ต่างๆไม่ครู้หมดเลยเป็นบทเรียนที่ทำให้เราฉลาดมากยิ่งขึ้นนะดังวจนะประพันธ์ที่ท่านกล่าวเป็นข้อคิดว่ามองโลกด้านดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปลูกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณแต่ถ้ามองโลกด้านมองโลกด้านร้ายกายกลับใจรับแต่เรื่องเคืองขุ่นเหนื่อยหน่ายเลิกร้างทางบุญชีพบุญไหวแท้แน่เอ้ยนี่คือธรรมบุตรเอาชนะยักษ์ตัวที่สองคือยักษ์โกรธยักษ์ตัวที่สามนี่ยักษ์หลงนะยักษ์หลงนี่เมื่อสิงสู่ท่านบุไดแล้วท่านทั้งหลายก็พาให้ท่านบนนั้นแหละไม่เห็นบาปเห็นบุญเห็นคุณเห็นโทษไม่เห็นแม้กระทั่งกฎแห่งกรรมนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็ไม่เชื่อนะไปยักหลงเข้ามาแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ก็มองไม่เห็นท่านบอกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์ที่มีอยู่เนี่ยคนตาบอดแต่กำเนิดไม่เห็นข้อนี้ฉันใดคนที่ถูกความหลงครอบงำก็มีลักษณะฉะนั้นน่ะคุณพ่อคุณแม่มีอยู่คุณครูบาอาจารย์มีอยู่คุณพระรัตนตรัยมีอยู่ก็มองไม่เห็นน่ะตาปัญญาก็มืดมิดฉะนั้นเหมือนกันเหมือนคนตาบอดในกำเนิดไม่เห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ฉันใดก็ฉันนั่นแหละนี่ความหลงนะแล้วหลงนี่มันมีหลายระดับนะท่านทั้งหลายในระดับหยาบนะก็พอแก้ไขได้ถ้าระดับลึกเนี่ยโอ้โหยากนะคือบางทีหลงอยู่ก็ไม่รู้ว่าหลงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้เป็นข้อคิดว่าโยภาโลปันฑิตมณีสเวภาโลติวุจติท่านบุไดแค่ตามันหลงอยู่แท้ๆสำคัญว่าตัวเองฉลาดสำคัญว่าตัวเองไม่หลงท่านผู้นั้นน่ะบรรลุมาหลงเลยนั่นก็คือว่าโง่แท้ๆบรมโง่นะอันนี้มันบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องลึกมากดังนั้นก็เลยต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้หลงภูมิคุ้มกันนั่นก็คือการเจริญภาวนานะต่อยอดความรู้ความเข้าใจ open mind เปิดใจมั่งนะอย่าปิดหูปิดตาทำให้หูตาอาภัพเอาความรู้ใหม่ๆนะองค์ความรู้ใหม่ๆความรู้ในสิ่งที่คนอื่นเขามีที่โลกเขามีนะเอามาใส่ตัวให้มากมันจะทำให้เกิดการมองกว้างคิดไกลไฟสูงไอ้เจ้าหลงนี่มันพามองแคบคิดใกล้ไฟต่ำแล้วท่านทั้งหลายมีสายทัดคับแคบมากเลยหลงเนี่ยแต่ว่าความไม่หลงนี่พามองกว้างคิดไกลไฟสูงนี่มันตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะสร้างภูมิคุ้มกันไอ้ยักษ์หลงเนี่ยในการต่อยอดความรู้ความเข้าใจมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์กำหนดเหมือนกันในไงมุมพระพุทธศาสนาเนี่ยเรามีเกณฑ์นะอะไรเป็นบุญเราก็มีเกณฑ์อะไรเป็นบาปเราก็มีเกณฑ์คือเกณฑ์กำหนดน่ะ
ลำพังสติปัญญาของพวกเราเนี่ยมันบางทีเราไปไม่ถึงเราเพิ่งพาพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเข้าถึงแล้วซึ่งความรู้อย่างไม่มีขีดแบบจำกัดไอ้พวกเราเนี่ยบางทีมันรู้เหมือนกับกบในกะลาครอบนะมันรู้อยู่แค่นั้นน่ะก็คิดว่าตัวเองรู้มากแล้วจริงๆมันไม่ใช่เราก็เลยอาศัยพระปัญญาคุณพระพุทธเจ้าอะไรเป็นบุญพระพุทธเจ้าตรัสชี้เราก็ศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจอะไรเป็นบาปพุทธเจ้าตรัสชี้เราก็ศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจรู้ว่าอะไรเป็นบุญเราก็ทำให้เกิดมีอะไรเป็นบาปเราก็สละละเสียเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะพ้นจากความวิบัติไปได้บางผู้บางท่านเนี่ยหลงอย่างนั้นตั้งโอ้ไม่มองข้ามแม้กระทั่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายบ้านเมืองมองข้ามแม้กระทั่งจารีตประเพณีอันดีงามมองข้ามแม้กระทั่งกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมในอันที่จะอยู่ร่วมกันยังมีความสุขไอ้หลงนี่พาเสียผู้เสียคนพามืดมัวไปหมดนะเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยหนึ่งกัลยาณมิตรคนดีที่อยู่รอบข้างช่วยขยายวิสัยทัศน์นะขยายสติปัญญาให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นสองโอเพ่นไมด์เปิดใจบ้างอย่าปิดใจไปทั้งหมดอย่าทำหูตาอาภัพนะมองโลกให้มันกว้างไกลเปิดหูเปิดตาให้กว้างไกลแล้วเราจะได้อะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเรานี่แหละก็จะช่วยปราบยักษ์หลงได้เพราะฉะนั้นยักษ์สามตัวนี้ยักษ์ที่พาเราวิบัติยักษ์โลภยักษ์โกรธยักษ์หลงถ้าเรามีธรรมวุฒิคอยทอนกำลังของยักษ์หรือปาฏประหารยักษ์ไม่มีกำลังเราก็จะไม่ถูกสิงสู่ไม่ถูกครอบงำการดำเนินชีวิตเราก็จะเป็นไปด้วยสติปัญญาชีวิตก็ปลอดภัยสามารถนำพาชีวิตไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้อย่างที่พุทธบริษัทจะพึงมีพึงเป็นขอเจริญพรพุทธศาสนสุภาษิตวันนี้จะได้พูดถึงพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าโลเภนะชยเตเปเตโทเสนะนิระยังคเตโมเหนะติระฉานะโยนิพุทธศาสนสุภาษิตบทนี้บอกอะไรกับเราโลเภนะชยเตเปเตท่านบุไดแขกตามนะปล่อยให้ยักษ์โลภเขาครอบงำจะเกิดเป็นเปรตจะมีแต่ความหิวกระหายเปรตทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะพวกกินอิฐกินหินกินปูนกินทรายกินถนนนะพวกเนี้ยนะเนี่ยพวกเปรตเนี่ยกินแปลกๆเขาเลยเขียนจิตรกรรมพระผนังว่าเปรตเนี่ยปากเล็กแต่ท้องใหญ่ปากทะลุเข็มแต่ท้องเบลอเบลาก็มันกินอะไรแต่อะไรแปลกๆนี่แหละนี่เป็นเปรตในขณะที่ไม่ตายนะตายไปแล้วไปบังเกิดเป็นเปรตอีกมีเป็นอยู่ในความหิวกระหายแล้วกว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยยากแสนยากท่านทั้งหลายนี่นะพุทธศาสนาสุภาษิตบทนี้โทเสนะนิยังคเตส่วนท่านใดกระตามปล่อยยักษ์โกรธครอบงำเนี่ยท่านจะอยู่ร้อนนอนทุกข์นอนไม่หลับในขณะที่ยังเป็นอยู่นะตายไปแล้วไปสู่นรกภูมินะมีโลหะกุมภีมหานรกเป็นที่ไปนะอยู่ในกระทะทองแดงนะถูกต้มให้เดือดให้สุกอยู่นั่นแหละอันนี้คือคติของผู้ที่ถูกยักษ์โกรธครอบงำหรือสิงสู่โมเหนะติระฉานโยนิท่านผู้ใดแค่กระตามปล่อยให้ยักษ์หลงมาสิงสู่เนี่ยชีวิตจะขวางโลกไปหมดนะยักษ์หลงนี่พาขวางโลกมาและไอ้ขวางโลกของเราเนี่ยพอตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้พุทธศาสนาสุภาษิตที่ท่านกล่าวไว้เป็นข้อคิดเตือนจิตสะกิดใจว่าโลกเกิดเป็นเปรตโกรธเกิดเป็นสัตว์นรก
หลงเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานขอเจริญพรคำกล่าวของทางดร.สาธุคุณสันเนียงมูลนะคะที่กล่าวว่าให้แล้วลืมว่าได้ให้และยังคงให้ต่อไปโดยไม่หวังผลตอบแทนประโยคนี้ค่ะเป็นประโยคที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงแล้วก็นำเราไปสู่หนทางของความดีซึ่งสิ่งนี้นะคะมีความสอดคล้องกับหลักการทางพระพุทธศาสนาที่สอนให้เรารู้จักเสียสละตนเองรู้จักการให้ทานการบริจาคการมีชีวิตอยู่เพื่อความดีงามที่สูงส่งกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังสอนให้เรานั้นรักเพื่อนมนุษยชาติด้วยหัวใจของความรักที่แท้จริงค่ะซึ่งสิ่งนี้ก็จะทำให้ตัวเรากลายเป็นที่รักของผู้คนรอบข้างนะคะรวมทั้งเมื่อเรากลายเป็นที่รักของบุคคลรอบข้างก็จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเรานั่นเองค่ะแล้วเมื่อความดีอยู่กับตัวของเราแน่นอนค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นกิเลสหรือว่าตัณหาตัวไหนก็ไม่สามารถเข้ามากระทบกับอารมณ์ของเราได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะนำเราไปสู่หนทางของความดีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะน่าเสียดายนะคะที่วันนี้ค่ะรายการสถานีธรรมหมดเวลาลงแล้วแต่คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการสถานีธรรมได้ใหม่ทางช่อง Police TV ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงเวลา 7:00 นถึง 7:30 นค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารบริษัท UCI Media ผู้ผลิตรายการดิฉันสิมาริเมศสิงห์ชำนาญนะคะรวมถึงทีมงานรายการสถานีธรรมทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ